ามไปนานมากมาก8ปีแล้วจ้ะจากฮอร์โมนซีซั่น1ค่ะอย่าไปบอกเขาดิเดี๋ยวจับเบลเต้นเลยโอ๊ยเต้นไม่เป็นเอาตกบ้านหน่อยวันนี้เรามีสมาชิกมาในรายการนะคะคงเห็นจากรูปปกอยู่แล้วก็ไม่อยากจะเกิดอะไรมากเพราะมันจะดูปลอมไปมากกว่านี้ ขอเชิญแขกรับเชิญเราสองคนเลย เรามาตัวสาวสาวโลกสวยป่ะเราต้องพูดยังไงบ้างวะสวยค่ะขอให้เยี่ยมดำหน้าอยู่หรือเปล่าเราสวยหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะพวกเราโลกมาก่อนหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะพวกเราแกงโลกสวยโอเคหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะพวกเราแกงโลกสวยตอนนี้คือโลกสวยพวกเราเริ่มไม่ค่อยสวยแล้วแก่แล้วนะคะแนะนำตัวกันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะตานะคะรับบทเป็นแอลในฮอร์โมนนั่นเองสวัสดีค่ะฝนค่ะพี่ดาวม.4ค่ะสวัสดีค่ะเบลค่ะเล่นเป็นก้อยค่ะในฮอร์โมนสวยตัวเองเขินเขินมากคือรู้สึกว่าผ่านไปนานมากๆเห็นในกล้องแล้วเทียบกับก้อยอ่ะก็คือโตเป็นสาวขึ้นเยอะเลยอ่ะ7ปีป่ะคือฉันเข้ามหาลัยแล้วค่ะนักศึกษาปี55ก็คือช่วงฮอร์โมนพอดี55แต่ซีซั่น6 7 8 9 10 11 8ปีแล้วจ้ะจากฮอร์โมนซีซั่น1อ่ะก่อนๆๆคือเราอ่ะไม่เจอพี่ตาเลยแต่ว่าเราอ่ะติดตามพี่ตาในเฟซบุ๊กตลอดแต่เธอรู้ป่ะอะไรที่ควรพูดถึงที่สุดเออคือเรา2คนน่ะหน้าเก๋กันเยอะเลยจริงหน้าเก๋กันเลยไม่เปลี่ยนเลยใช่หรอเออๆเราก็ใช่ใช่อย่าไปบอกเขาทีแต่ว่าเราก็เท่ากันแหละก็โตตามวัยเนาะแต่ว่าในเนี้ยของเราอ่ะก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะตรงผมเออตรงผมใช่ตรงผมแบบเด็กเหมือนเดิมก็ผ่านไปนานมากๆแล้วพวกเราอ่ะไม่ได้มีโอกาสรวมตัว3คนเลยใช่3คนแบบเนี้ยแฟนๆก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาว่าแบบป่านี้เข้ามหาลัยกันหรือยังถึงตัวละครอะไรเงี้ยน่าจะเรียนจบแล้วมั้งเพราะฉะนั้นเราเป็นม.6ใช่ไหมใช่เฮ้ยน่าจะแบบเพิ่งรับปริญญาพอดีพอฝนบอกว่าเราจะมารวมตัวกันเนี่ยก็คุยกับพี่ตะก้องก็คือน้าเอกที่ถามตั้งแต่ ATMนางก็เลยส่งรูปมาให้ดูนางส่งลิงก์มาให้อย่างนี้กดเข้าไปปั๊บคนนี้คือใครคนนี้คือใครเธอฉันไหนเอารอยแบบนี้ไม่ได้แล้วได้ไหมอันนี้นี่อีกรูปนึงพี่มีฝนบอกว่ารู้ไหมเรามีรูปที่เราขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันนี่นึกด่านมากว่าแบบคอนเสิร์ตไหนวะจริงอะคุณผู้ชมเออแบบเสร็จแล้วก็บอกว่าเดย์ไนท์จำได้ละเต้นนั่นเองพูดถึงเรื่องเต้นเรามีเซียนเต้นอยู่ข้างๆเดี๋ยวรู้เดี๋ยวติดตามจะบอกว่าพี่สาววิตาน่ะเป็นครูสอนเต้นอยู่แล้วจริงๆเขาไม่ออกกำลังกายด้วยนะหรอตัวอยู่ไหนใกล้ๆเคยเป็นเลทค่ะโครงการนี้แถวนี้เองใกล้นี่เธอก็มาปั่นจักรยานแถวนี้อยู่แล้วถ้าสองคนไปเดี๋ยวมีส่วนลดให้เลยหรือถ้าคนที่ดูรายการติดสวนดูค่ะแล้วอยากไปก็เดี๋ยวมีส่วนลดให้อันเฮ้ยเงินค่ะบอกว่ามาจากรายการอะไรนะรายการอะไรนะอันนอเฮ้ยเอาเลยฟังว่ะคือจริงๆอ่ะคุณต้องขายของด้วยมั้ยเนี่ยคือถ้าเราไปอ่ะไม่ใช่สตูคุ้มนะสตูขาดทุนเพราะว่าเราสองคนถัดเรียนเท่าไหร่ครูเขาก็เต้นไม่ได้สักทีคือล่าสุดพี่ลงคลิปติ๊กต็อกไปพี่มั่นใจมากพี่ซ้อมอยู่ครึ่งชั่วโมงกับ15วิเอางี้ดีกว่าทุกคนคือถ้าเบลพูดขนาดนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวจับเบลเต้นเลยโอ๊ยเต้นได้เป็นเบลข่มขู่เราไว้เยอะมากเมื่อกี้เบลสะใจเราดาว TikTok เล่น TikTok ใช่มั้ยก็เล่นบ้างแอคเค้าอะไรบอกเขาไปเลยเดี๋ยวให้แฟนๆไปส่องเลยมาคนขึ้นให้เลยเมื่อกี้ลืมไปนิดนึงว่าดาวเควิสราพีค่ะของตาลนะคะยังไม่เอาไม่ได้เป็นดาว TikTok งั้นเดี๋ยวรอของตาลมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราช่วยกันแชร์แต่ตอนนี้ขอไปเลือกเพลงก่อนเบลเธอเสร็จพวกเราแน่ไปค่ะไปซ้อมกันลุยมาต่อก่อนดาว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 นี่อย่าไปทำเกมกันมาตอนนั้นน่ะสมมติมาเลยมาอีกก่อนเดี๋ยวเวฟก่อนเวฟ1 2 3ขึ้นก่อนซ้ายขวาโปรเกรสต่อ
ี้มันง่ายไปตึ้ง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 โลหมุนอย่างเดียวด้วยเอาใหม่ใหจะไม่อยากเต้นเพราะกดรีเควสขอเต้นเยอะสุดเลยก็เปรียบที่ทุกคนได้เห็นกันนะคะได้เดาติ๊กต็อกปังเลยปังอลังการมาอ่านดีกว่าว่าคุณผู้ชมเขาส่งมาให้เราบ้างอ่านใน IG ก่อนนะคะเราเคยเป็นแก๊งโลกสวยเราเคยเป็นเพื่อนกันสาวแซ่บไหมสาวแซ่บโตแล้วไงโตแล้วเราก็แบบคู่กันโลกสาวแซ่บแต่หน้าเราไม่ค่อยแซ่บเลยนะซ้อมก่อนหนึ่งซ้อมไงเอาเอาซีต้องคิดก็ยากค่ะคิดก็ยังไม่ใช่ตัวเราเราให้เพื่อนฟังว่าแบบไม่พอใจผู้หญิงคนนึงเขามายุ่งกับชายหนุ่มที่เรารักอยู่อันนี้โทรหาเพื่อนเลยโทรหาเบลเบลรับสายด้วยกิ้งกิ้งตามโทรไปเลยกิ้งกิ้งฮัลโหลว่าไงมึงอ๋ออันนี้อันนี้เราต้องไปคุยไปเจอเอาไม่รู้เอาไม่รู้เป็นรักบังเอาล้อล้อโอเคโอเคฮัลโหลเบลเมื่อกี้ฉันไปเจอยันนั่นมาอีกแล้วอ่ะที่คนนั้นเนี่ยที่ฉันบอกอ่ะมันมาจอแจกับผัวฉันอีกแล้วเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยเบลฟังก่อนแล้วฟังเดี๋ยวรับบทสาวแซ่บรับบทสาวแซ่บมึงเอาเลยเขายังไม่ได้ทำอะไรอยู่ดีลองหลับตาแล้วชี้ไหมหลับตานะ1 2 3เฮ้ย2 2ไม่ใช่คนตลกเธอเป็นคนอารมณ์ดีอารมณ์ดีฝั่งนั้นก่อนอันนี้ก็เป็นปกติเป็นคนผิวแห้งเหมือนกันก็เลยจะแบบมอยเจอร์นี่โยเข้าการขายขีไม่ได้ขายด้วยเลยอ่ะเธอมีอะไรอันไหนเขาขายไหนก็คือถ้าวันที่ไม่ได้ออกกองอ่ะเราจะกลับบ้านเร็วสมมติว่าถึงบ้านสักแบบทุ่มนึงอ่ะมันจะไม่ขึ้นห้องมันจะนั่งทำงานข้างล่างก่อนเขารู้สึกว่าตัวสกปรกอ่ะยังไม่อยากขึ้นห้องไม่อยากขึ้นเตียงขึ้นห้องคือต้องคงเข้าห้องน้ำแล้วก็แบบขึ้นเตียงเลยอะไรเงี้ยก็จะชอบแต่ว่าเรียกนะปรนิบัติปรนิบัติรู้จักปรนิบัติตัวเองในการแบบว่าค่อยๆอาบน้ำทาครีมมักหน้าทาโลชั่นเลยขยันนะเราขยันมากแล้วเวลาเรามักหน้านะเว้ยเบลมาร์กที่คล้ายๆเป็นเคลมแล้วก็ค่อยชีทมาส์มาชีทมาส์เสร็จแล้วก็ค่อยสีบิ๊กมาส์ต่อไปเขาทำกันอาทิตย์ละครั้งทำเป็นประจำไม่มีของมาแจกสาวๆว่างห้าดิค่ะก็มีผลิตภัณฑ์บัตเตอร์สกินแคร์นะคะสารสกัดทำมาจากข้าวแดงธรรมชาตินะคะช่วยให้รูขุมขนกระชับขึ้นนะคะริ้วรอยตื้นขึ้นแล้วก็ทำให้หน้ากระจ่างใสขึ้นนะคะตอนนี้มี2ตัวด้วยกันนะคะนี่มีน้ำตบนะคะหรือว่าเอสเซนต์กับสลีปปิ้งมาสก์ซึ่งก็คือเป็นจากข้าวแดงเหมือนกันเธอเคยใช้แล้วไหนรีวิวหน่อยสิวันนี้คือฉ่ำมากคือตอนฉันได้มาฉันก็ใช้เลยคือหน้านิ่มจริงแล้วมันกลิ่นหอมอ่ะคือมันจะบอกว่ามันข้าวเหนียวมันก็ไม่ใช่มันคือข้าวแดงแต่ว่ามันเหมือนที่มันแบบข้าวมันผ่อนคลายนะแล้วมันนิ่มอ่ะเลยชอบเพราะว่าพี่เกียรติทาหลายขั้นตอนแต่ว่าเบลมีปัญหาเรื่องรอยดำเนี่ยถ้าทุกคนเห็นอ่ะมันจะเป็นอยู่ซึ่งอีตัวเอเซนอ่ะมันช่วยลดพวกรอยแดงรอยดำแต่ว่ามันไม่ได้แบบลดทันทีทันใดนะมันต้องใช้เวลาแต่ว่าพอใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันดีขึ้นช่องทางการขายเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไอจีไลน์ใช่ค่ะฝากด้วยนะคะค่ะใครที่เคยใช้แล้วนะคะดีไม่ดีบอกกันได้เคยลองแจกดีปะเอาเอาใจดีเอาเลยแจกกี่รางวัลดีอ่ะแล้วแต่เบลรอบละคอมเมนต์ดีปะทำไมถึงคิดถึงพวกเรา3คนแล้วก็เราก็จะเราจะคัดเลือกคนที่รู้สึกว่ามันคนคัดชิ้นเราที่สุดอะไรเงี้ยเอาไปเลย5รางวัลสิแม่จะมาแจกเลยใจดีมากขอบคุณค่ะสนับสนุนรีวิวให้ด้วยนะคะสปอนเซอร์ค่ะเอาจริงๆเป็นเพื่อนกันมานานขนาดนี้ไม่เคยถามสเปคนะอินเนอร์ลึกๆแล้วชอบยังไงคือจริงๆเป็นคนที่ชอบแบบคนหน้าเข้มๆเลยอ่ะหน้าคมมานี่มองใช่เลยใช่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 มีการเขินอ่ะอ่ะแล้วไงต่อพูดได้ก็จริงๆแบบชอบหน้าแบบครึ่งเลยอ่ะพูดมาเลยพี่มาริโอไม่ใช่อันนั้นไม่เข้มมันไม่เข้มมันฝรั่งอ่ะดาราไทยถ้าคนนึงเธอต้องมีนิดในดวงใจแต่ว่ามันก็ดูยากนิดนึงเนาะแต่ว่าคนที่ใกล้เคียงพูดถึงคนที่บ้านได้ไหมคือว่าเขาอะโดนทักตลอดหน้าเหมือนพี่นาวินต้าแบบปังมากปังมากแน่ต่อไปพี่ฝนได้เธอรู้ไหมคือคนมักจะไม่รู้ว่าฉันอะชอบผู้ชายหน้าคมๆเช่นพี่เวียเป็นต้น
แต่ว่าจะว่าไปชอบคนเหมือนเดิมไม่ได้ชอบคนยูนิคเช่นแบบว่าน้องนายน้องนายก็คือน้องนายนะคะเหมือนให้รู้ว่าคนนี้คือคนนี้ใช่ไหมชอบคนยูนิคอ่ะเธอจิ้มมาเธอชอบใครคือมีคนนึงแบบที่ขึ้นมาในหัวแต่ไม่กล้าพูดเลยคือเบลชอบผู้ชายแบบอ่ะผู้ชายที่จะเข้ากับเบลได้นะสิ่งแรกเลยที่รู้คือเรื่องอะไรบ้างต้องฟังเพลงเหมือนเบลเว้ยต้องแบบแทบแบบ good taste in music มีเออเดี๋ยวไม่เจอแต่ว่ามันมีน้องคนนึงที่แบบชอบมากบอกมาหนึ่งสองสามเดี๋ยวนะแล้วโอ้ยหน้าแดงแล้วหน้าแดงแล้วคงวิ่งผู้ลิตาคือเราเคยเจอเขาที่คอนเสิร์ตแล้วเขาชามิ่งมากแล้วแบบคืออยู่ใกล้เขามากเลยแล้วเราสุดคือเขาน่ารักมากเราแบบคุยฟังหลังจากก่อนเดี๋ยวฟอลโล่เขาไปก่อนมาแล้วเขาฟอลโล่กลับเลยคือดีใจมากแต่ว่าคือไม่ได้มีอะไรเพอร์ซันอลนะหมายถึงแบบเป็น FC เป็น FC เขาเฉยๆใช่เมื่อกี้พูดอยากบอกไม่อยากเจอไม่อยากเลยนะคะเบลก่อนเลยละกันก็จริงๆกับพี่ฝนรู้สึกเฉยๆเจอกันอยู่แล้วในโดยปกติอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เจอกันทุกวันหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าก็แบบเดิน2เดือนก็เจอกันอยู่แล้วก็ไม่ได้อะไรแต่กับพี่ตาเนี่ยไม่เจอเลยตั้งแต่ตอนนู้นเนาะเราเจอครั้งสุดท้ายตอนไหนก็ไม่เจอกันเลยว่ะพี่ตาถึงเราจะอยู่มหาลัยเดียวกันก็รู้สึกแบบดีใจเนาะได้เจอพี่ตาได้แบบเมามอยกันเลยดีใจที่เจอทั้งคู่ใช่ต่อไปพี่ตาลพี่ตาลตอบบ้างมาเจอเรา2คนเป็นไงคะหนกหูดีคือจริงๆอ่ะติดตามทั้ง2คนอยู่ตลอดและเห็นอยู่ตลอดมีงานมีอะไรเนาะก็ติดตามอยู่ก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเห็นหน้าอยู่ตลอดแต่พอเจอจริงๆก็แบบเรื่องหมองมอยเยอะมากตอนแรกนึกว่าจะแบบว่าเหงาๆเนาะแต่พอคุยแล้วแบบเมื่อกี้แบบขอแห้งคือด้วยความที่ไม่ได้เจอกันนานเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจะแบบว่าเหงาๆไม่นานอะไรเงี้ยแต่จริงก็รู้สึกเหมือนสนิทกันเหมือนเดิมไม่ได้มีระยะห่างเลยค่ะใช่เพราะฉะนั้นเรา3คนแบบมาจากคนละที่เราไม่มีสนิทกันเลยแต่ว่าแบบพอทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็เอาจริงดาราบางกอกเป็นแบบเหมือนชีวิตม.ปลายของเราโรงเรียนจริงเพราะเราอยู่กันตั้ง3ปีนะพวกเรา3คนน่ะดูสิคะว่าพวกเขา2คนจะรู้สึกยังไงกับการมาดูคลิปเต้นตอนนั้นฉันแบบอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเธอ5ปีที่แล้วมีคนกินที่เราป่าวะตอนเราเต้นคิดตลกว่ะนี่เบลยังโอ้มันทำให้ฉันต้องยอมน้าเบลมากน้ำไหลน้ำคาหน้าตัวเองเละบองเติมและจึงเละฉันเละนี่มีมีมีคนนี้เขาเล่นเป็นอะไรนะคะโอ้ยมีมีตลกอ่ะไม่ไหวแล้วทุกคนอ่ะคือคนที่รอไม่ไหวอ่ะรอคิวอ่ะคือรอคิวคือเต้นรอคิวอ่ะเบลเรามีโฟโต้บุ๊กเราน่ารักเธอป้ารู้สึกโชคดีมากที่แบบเราได้ออกเดินทางด้วยกันเสียดายที่ตาลไม่ได้ไปด้วยกันเนาะใช่อุ้ยโชว์ซิมูมินเธอชอบมูมินอยู่หรือเปล่าก็ได้อ่ะยังมีธีมในไลน์อยู่เลยก็ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานกันนะวันนี้ไม่รู้วันนี้ไม่รู้ว่าคลิปนี้ทุกคนจะหายคิดถึงเราหรือเปล่าเนาะแต่ข้อเสียเลยคือเราจะคิดถึงกันมากขึ้นแล้วจะได้เออมากมานัดกันค่ะก็บอกว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะเพราะว่าพวกเรามีความสุขมากๆเลยแล้วอยากให้ทุกคนที่ดูคลิปอยู่มีความสุขด้วยค่ะค่ะแล้วพูดหน่อยขอก็เออยังไงดีอ่ะเออแบบมันรู้สึกเหมือนแบบกลับไปตอนเด็กๆอีกครั้งอ่ะเหมือนแบบเราก็แบบเป็นตำนานร่วมเกิดกันเนาะดีสองคนนี้คือดีใจอย่างนึงคือเบลโตมาแล้วเออกูมีสติมากขึ้นคือทุกคนก็คือโตขึ้นมากแล้วแบบไปที่ทางของตัวเองไปมีชีวิตของตัวเองแต่พอกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเราก็แบบมาเออคุยกันปกติแล้วเราก็ยังมีถามถ่ายเรื่องอดีตอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอรู้สึกความหลังมันก็แบบคิดถึงแล้วมันก็รู้สึกว่าเออสมัยก่อนพวกเราตลกดีเนาะอยากจะมีรียูเนียนอีกหลายๆครั้งค่ะพวกเราคงได้มีโอกาสแบบว่ากินข้าวกับคนอื่นด้วยเนาะจะพยายามชวนแล้วทุกคนแบบก็มีธุระส่วนตัวแล้วโตแล้วทำงานแยกย้ายกันหลายฝ่าย
ค่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้บ้างโอ้คือตาเนี่ยถ้าเทียบกับเบลกับฝนคือไม่ได้เจอเลยคือตอนแรกเอาจริงก็แอบสารภาพว่ากลัวอยู่เหมือนกันเพราะสองคนก็ยังอยู่ในวงการเนาะแต่ว่าตาเนี่ยแทบจะบอกว่ารีบไปเลยแต่ก็พอมาเจอเนี่ยสองคนก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมจริงทำไมไม่ดีขึ้นเลยไม่ใช่หมายถึงว่าเราก็ยังคุยกันเหมือนเดิมใช่ก็ต้องขอบคุณแฟนๆจริงๆที่ทำให้แบบว่ามีคลิปนี้เกิดขึ้นมาความทรงจำอะไรต่างๆก็ทำให้เราย้อนไปย้อนไปไกลต้องนึกไปไกลเหมือนกันนะหวังว่าจะได้เจอกันอีกโอ้รักๆๆแล้วก็ยังไงก็ฝากทุกคนคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะคะค่ะฝากทายด้วยนะคะอ่ะท้ายสุดฝากงานฝากการกันหน่อยค่ะก็ตอนนี้เบลมีถ่ายอยู่2เรื่องนะคะมีเรื่องนึงออนแล้วก็คือซิทคอมเรื่องมันนี่ที่รักนะคะสามารถดูได้ทางไทย PBS นะคะหมายเลข3แล้วก็อีกเรื่องนึงก็ถ่ายอยู่ของ True CJ นะคะก็ได้ดูประมาณตุลาโอเคค่ะตามีกิจการใดๆฝากมั้ยคะก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีกิจการถ้าอยากติดตามก็ติดตามได้ใน IG ค่ะชื่อตานวิ TANWI ก็คิดว่าถ้าว่างๆอาจจะทำอะไรให้แฟนๆเขาก็มีคนรีเควสต์มาเยอะเหมือนกันว่าอยากเจออยากเห็นอะไรเงี้ยก็อาจจะทำช่อง YouTube หรือเปล่าไม่แน่ใจรอๆๆๆได้ค่ะส่วนของฝนก็มีอันนี้เลยที่ทุกคนดูอยู่นะคะ YouTube Channel สันทชัตแล้วก็ปีนี้มีละครช่อง3เอ่ยอะไรเอ่ยชื่อเรื่องคือเธอค่ะก็มีโปรเจกต์หนังนะคะที่เป็นนาดากับ GTS เนอะแล้วก็มีอีกโปรเจกต์นึงที่ยังไม่แถลงข่าวก็ฝากติดตามพวกเรานะพวกเราเอาไอจีกันอยู่แล้วดูได้ว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรเนาะค่ะฝากชื่อไอจีไว้ให้นะใช่วันนี้เมาส์มอยกันดึกมากขอตัวแยกย้ายก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ